สวัสดีครับเว็บไซต์ anyexposure.com วันนี้ผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพมาโครนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือการถ่ายภาพระยะใกล้นะครับการถ่ายสิ่งของที่เป็นชิ้นเล็กๆให้ใหญ่เต็มเฟรมนะครับด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่ามาโคร extension tube นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมีคนส่วนใหญ่มักจะโทรเข้ามาถามผมนะครับบอกว่าตัวนี้มันช่วยใช้ทดแทนเลนส์มาโครได้เลยไหมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าประสิทธิภาพของตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้แกะกล่องอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยภายนอกเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกเป็นยังไงนะครับก็เริ่มจากมีฝาปิดหน้าหลังนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์จะเป็น3วงแหวนนะครับมีขนาดก็คืออย่างที่เห็นเลยก็คือขนาด12มิล20มิลแล้วก็36มิลนะครับเป็นระบบรองรับออโต้โฟกัสนะครับนั่นหมายความว่าเลนส์ที่คุณใช้เนี่ยจะรองรับระบบออโต้โฟกัสและระบบกันสั่นเหมือนแบบทั่วไปตามปกตินะครับแล้วก็วิธีการปลดล็อกตัวอุปกรณ์นะครับก็คือจะมีสลักสวิตช์นะครับให้หมุนตัวอุปกรณ์ออกมานะครับอย่างที่เห็นนี้นะครับตัวอุปกรณ์นะครับหลังจากที่เราได้ลองแยกชิ้นออกมาให้เห็นนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือรูปลักษณ์ของตัวอุปกรณ์เนี่ยวงแหวนที่เป็นวงแหวนวงใหญ่สุดคือ36มิลเนี่ยนะครับจะมีเป็นหุ้มยางสำหรับให้จับกระชับมือมากขึ้นแล้วก็ทุกวงแหวนนะครับจะเป็นเมาส์ที่เป็นโลหะนะครับอย่างที่เห็นนะครับเป็นเมาส์โลหะตรงนี้หมดนะครับทั้งด้านทั้งสองฝั่งนะครับบางยี่ห้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทันได้สังเกตเนี่ยบางทีจะเป็นโลหะแค่ฝั่งเดียวนะครับแต่อีกฝั่งนึงกลับเป็นพลาสติกซึ่งตรงนั้นนี่ก็จะทำให้การใช้งานเนี่ยไม่คงทนเท่านะครับมีโอกาสแตกหักได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ตัววงแหวนทุกวงนะครับจะเห็นว่าจะมีขั้วคอนแทคนะครับมีขั้วคอนแทคสำหรับสื่อสารกันระหว่างตัวบอดี้กล้องกับตัวเลนส์นะครับทุกวงแหวนมีเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการสั่งงานให้ระบบออโต้โฟกัสทำงานแล้วก็ระบบการปรับรูรับแสงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในการถ่ายภาพมาโครนะครับแล้วก็ระบบกันสั่นนะครับในกรณีถ้าเลนส์ตัวนั้นหรือว่ากล้องระบบนั้นเป็นกล้องที่มีระบบกันสั่นนะครับเนี่ยครับจะมีทั้งสองฝั่งอย่างที่เห็นนี้นะครับเนี่ยฮะมีขั้วคอนแทคภายในนะครับก็เมื่อเวลาเราประกอบอุปกรณ์เข้าด้วยกันเนี่ยก็จะทำให้การสื่อสารของตัวกล้องและเลนส์เนี่ยสามารถที่ยังสื่อสารกันได้ด้วยตัวขั้วคอนแทคนี้นะครับเนี่ยครับทั้งสองฝั่งก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบโดยการประกอบเข้ากับตัวบอดี้กล้องแล้วก็เลนส์ดูนะครับตัวที่ผมจะนำมาทดสอบตรงนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับเมาส์ Canon นะครับซึ่งเราตอนนี้เราจะมีให้เลือกสำหรับเมาส์ของ Nikon แล้วก็ Canon อยู่นะครับในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาทดสอบกับตัวบอดี้กล้องที่เป็นของ Canon ดูนะครับวิธีการทดสอบอุปกรณ์นะครับก็คือการประกอบเนี่ยเราก็จะต้องปลดล็อกตัวเลนส์ออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็นำตัววงแหวนเนี่ยหมุนเข้าไปแล้วก็ตามด้วยเลนส์อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับตอนนี้หลังจากที่เราประกอบตัวอุปกรณ์เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ผมประกอบด้วยตัววงแหวนตัววงเล็กสุดนะครับในการใช้งานเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นวงเล็กวงกลางวงใหญ่นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับยิ่งการต่อยาวมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทำให้การโฟกัสเนี่ยสามารถเข้าไปจ่อได้ใกล้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันว่าเมื่อเราต่อวงเล็กเนี่ยเราได้ผลลัพธ์ที่ใหญ่ประมาณขนาดไหนนะครับก็ลองมาดูตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างการถ่ายในระยะของเลนส์ normal ปกติกับการต่อด้วยอุปกรณ์นะครับผมจะแนะนำคร่าวๆนะครับคือภาพมุมซ้ายบนสุดเนี่ยถ่ายด้วยระยะของเลนส์ที่เป็นระยะ 18-55 โดยซูมไปที่ระยะ55นะครับระยะสูงสุดนะครับแล้วก็เราพยายามโฟกัสได้ใกล้ที่สุดนะครับก็จะได้ภาพเหรียญบาทที่ใหญ่ตามที่เห็นในภาพนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับถัดมาทางขวามือนะครับก็ต่อด้วยตัวอุปกรณ์ extension tube เนี่ยในระยะ12มิลหรือว่าวงแหวนตัวที่เล็กที่สุดนั่นเองนะครับตอนนี้หลังจากที่เราประกอบอุปกรณ์เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ภาพ
เหรียญบาทที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับใหญ่ขึ้นมาประมาณเกือบ1เท่าตัวนะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะครับทางด้านซ้ายนะครับตอบวงแหวนระยะ20เพิ่มเข้าไปนะครับก็คือเท่ากับมี2วงแหวนนะครับมี12มิลกับ20มิลเพิ่มเข้าไปนะครับหลังจากเพิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็เราก็จะได้ภาพเหรียญบาทที่ใหญ่ขึ้นมาเรียกว่าล้นเฟรมละนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าขึ้นไปอีกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดดีเทลก็จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาทางขวามือภาพสุดท้ายนะครับขวามือด้านล่างนะครับก็ต่อเต็มเลยคือ3วงแหวนนะครับ3วงแหวนเนี่ยต่อเต็มคือระยะ12มิล20มิลแล้วก็36มิลนะครับ3ระยะนะครับ3วงแหวนนี้ต่อเข้าไปเนี่ยเราจะได้ภาพเหรียญบาทที่ใหญ่มากครับใหญ่เรียกว่าใหญ่ล้นเฟรมนะครับแล้วก็เปรียบเสมือนว่าถ้าเราถ่ายสินค้าหรือพักเครื่องหรือว่าสินค้าที่มีขนาดชิ้นเล็กๆเนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ผมคิดว่าจากภาพตัวอย่างเนี่ยคงจะเป็นแนวทางให้กับหลายๆท่านที่กำลังสนใจการถ่ายภาพมาโครได้เป็นอย่างดีนะครับตัวอุปกรณ์นะครับมี3วงแหวนมาพร้อมกับฝาปิดหน้าหลังนะครับฝาปิดก็สามารถไปปิดกับบอดี้กล้องของท่านก็ได้นะครับแล้วก็ฝาท้ายนี่ก็สามารถปิดกับเลนส์ตัวอื่นที่เป็นเมาส์เดียวกันได้หมดนะครับภายในกล่องนะครับประกอบไปด้วยตัวอุปกรณ์พร้อมกับคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นคำอธิบายคร่าวๆว่าอุปกรณ์ตัวนี้ใช้งานอย่างไรนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดนะครับผมเชื่อว่านักถ่ายภาพหลายๆท่านเนี่ยคงจะมีพื้นฐานกันอยู่ในระดับหนึ่งก็คงทำความเข้าใจกันได้ไม่ยากนะครับก็ผู้ที่สนใจสามารถทำรายการสั่งซื้อได้จากหน้าเว็บไซต์ anyexposure.com ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับผม